่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติกระทรวงพาณิชย์นะคะติดตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างใกล้ชิดค่ะชี้มีผลต่อการส่งออกและการเจรจาการค้าต่อประเทศไทยค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่าแม้จะยังไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์นะคะจะติดตามผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดเพราะจะมีผลกระทบกับการส่งออกและการเจรจาทางการค้าของไทยซึ่งยังต้องรอผลอย่างเป็นทางการก่อนแต่เท่าที่ติดตามนโยบายของทั้งสองคนแน่นอนว่านายโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีนโยบายชัดเจนอเมริกันเฟิร์สค่ะยึดผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นหลักและเน้นการเจรจาการค้าแบบ2ประเทศหรือทวิภาคีเท่านั้นส่วนนโยบายของนายโจไบเดนคาดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนตามนโยบายของพรรคเดโมแครตที่อาจจะมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานและกำแพงภาษีในรูปแบบอื่นหรืออาจจะมีนโยบายทางการค้าที่ยืดหยุ่นเข้าร่วมกรอบความร่วมมือทางการค้าแบบพหุภาคีมากขึ้นโดยเฉพาะความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ที่ต้องติดตามว่าจะเปลี่ยนนโยบายเข้าร่วมหรือไม่รวมถึงมีการใช้กลไกขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ให้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังต้องรอผลการเลือกตั้งและการสรุปนโยบายอีกครั้งแต่เชื่อว่าไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีนโยบายการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือว่า GSP ก็ยังคงมีอยู่ค่ะผู้กำกับกฎหมายกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจงการสลายการชุมนุมนะคะย้ำเจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะงานเสวนาแค่ไหนถึงฉีดน้ำนะคะหลักสากลเรื่องการควบคุมดูแลการสลายการชุมนุมโดยพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ฤทธิชัยช่างคำผู้กำกับกฎหมายกองบัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปในฐานะผู้ดูแลการชุมนุมและในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ผู้ชุมนุมมีการฝ่าฝืนการชุมนุมค่ะการใช้กำลังเข้าควบคุมการชุมนุมนะคะตำรวจใช้กฎหมายพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะปี2558และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ต้องใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นหลักค่ะส่วนการชุมนุมเมื่อมีการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วผู้ชุมนุมจะแจ้งหรือไม่แจ้งว่าจะมีการชุมนุมก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายไปโดยปริยายค่ะโดยจะประกาศเตือนให้เลิกชุมนุมและให้ออกจากพื้นที่ในเวลาที่กำหนดและระบุเส้นทางเข้าออกหลังจากนั้นจะประกาศพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมห้ามคนเข้าออกและจึงจะมีการประกาศสลายการชุมนุมต่อไปค่ะส่วนการฉีดน้ำที่เกิดเหตุขึ้นในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานั้นคาดว่าน่าจะเป็นขั้นตอนที่3ที่เป็นการประกาศพื้นที่ควบคุมเป็นครั้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้ประกาศแต่เมื่อประกาศแล้วยังมีการดำเนินการอยู่ก็ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายค่ะส่วนเรื่องของการฉีดน้ำในวันที่16ตุลาคมก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ต้องประเมินสถานการณ์ว่าต้องดำเนินการแบบใดและต้องให้เวลากับผู้ชุมนุมมากน้อยแค่ไหนค่ะปิดท้ายที่นักศึกษาชายแดนใต้นะคะยื่นหนังสือถึงพรรคประชาชาติค่ะถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามปมแสดงออกทางการเมืองตัวแทนนักศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเข้ายื่นหนังสือต่อนายสุกโนมัทาส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามการแสดงออกทางการเมืองค่ะโดยนายอับดุลละสิเดะนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะรองประธานสมาพันธ์นักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยกล่าวค่ะว่าการแสดงออกของตนเองต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยยืนยันว่าการแสดงออกทางการเมืองที่ผ่านมาไม่ได้อยู่นอกกฎหมายหรือเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนสิ่งเหล่านี้เป็นความชอบธรรมเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกแต่กลับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าไปหาตนเองที่บ้านตามภูมิลำเนาตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาขณะที่ตนเองอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะขณะนายซูไฮมีลือแบซานะคะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกล่าวเขาว่าตนเองถูกคุกคามหลังจากร่วมปราศัยเวทีการชุมนุมที่สนามหลวงเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มหนึ่งเข้าไปที่บ้านสอบถามข้อมูลส่วนตัวและใช้คำพูดข่มขู่ด้วยด้านนายซูกาโน่กล่าวนะคะว่ากลุ่มนักศึกษามายื่นหนังสือร้องเรียนถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐ
คุกคามการแสดงออกทางการเมืองตนเองในฐานะสสพรรคประชาชาติโดยสสส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN